สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับก็มาเยี่ยมชมรถของคนโคกบ้างครับผมคันที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆก็มารีวิวให้ดูนะครับก็แล้วจะขับไปนาด้วยนะครับผมก็เป็นกระทะ6ล้อนะเนี่ยเห็นไหมเป็นยาง 7.5 นะครับขอบ16แต่ว่ารถมันจอดนานนะครับเพื่อนๆเหมือนว่ายางนี่มันเสียแล้วนะครับเพราะว่าเห็นว่าหลานมันบอกว่ามันสายนะเมื่อก่อนนี้มันไม่สายนะครับมันจอดไว้นานนะครับยางมันนานแล้วเนาะเนี่ยมันเริ่มแตกรายงานแล้วมันหลายปีแล้วนะครับก็ประมาณไหนเนาะพอสอเดี๋ยวผมหาดูก่อนอยู่ไหนเนาะโอเคก็เป็นว่าประมาณ7-8 ปีเนาะประมาณ 7-8 ปีผมจำได้อยู่ครับแล้วก็เป็นเครื่องRT นะครับผมไม่เห็นเลขละเป็น RT 11แรงนะครับผมแล้วก็เป็นโครงของช้างบินนะครับเมื่อก่อนนี้ฮิตมากเลยนะครับสำหรับช้างบินที่บ้านผมนะครับเนี่ยเมื่อก่อนนี่ต้องมีกันทุกบ้านนะครับเมื่อสมัยนั้นนะเมื่อสมัย10ปีที่แล้วนั่นแหละครับก็ซื้อมาในราคาก็จำคร่าวๆว่า 28,000 เนาะน่าจะประมาณนั้นแหละแกะกล่องมาเลยนะครับแล้วก็มาดูสารีกันบ้างนะครับเพื่อนๆก็นี่นะครับใช้เป็นเพลาของรถนี่นะเป็นของรถ4ล้อเล็กนะครับผมเขาใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็ใช้แหนบแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมกระทะ6รูนะครับผมนะช่วงล่างปึ๊กนะครับเนี่ยมีโชคเนี่ยเห็นว่าโชค4ตัวเลยนะครับผมนะเดี๋ยวลองดูนะว่าวิ่งลงหลุมแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับจะนิ่มเหมือนนี่แตนผมไหมนะแตนคันนั้นวันนี้ไม่เอาไปแล้วนะครับวิ่งช้านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับไว้ทุกยูคานะครับผมทุกยูคาก็2.5 ตันนะครับ3 ตันได้นะครับผมวิ่งแบบไม่ต้องกลัวล้อหลุดนะครับมาดูกระทะ6 ล้ออีกครั้งนะครับผมนี่นะเราไม่ต้องใช้ข้อต่อนะครับเพื่อนๆนี่นะเพราะว่ามันจะนูนออกมาแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะกว้างเลยนะครับเราไม่ต้องใช้ข้อต่อเลยนะครับเราถอดล้อเนี่ยมันก็ถอดง่ายนะเนี่ยใช้กากบาทของเรานี่แหละครับแล้วก็ตัดต่อมาให้มันยาวอีกกว่าเดิมนะครับผมนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นของใส่ในวงข้างในล้อเหล็กนะครับเนี่ยตัดออกมาเลยครับเนี่ยแล้ววางปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีกับของดุมของ6ล้อเลยนะครับนะแล้วก็เชื่อมเนี่ยตามขอบมันนะปั๊บ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 ก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคนะแต่ว่าสายพานนั้นตึงไปหน่อยนะครับเนี่ยเบอร์75นะครับมันยังไม่ยืดนะครับเนี่ยอันนี้เบอร์76นะครับเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้หลวมเลยนะครับยกลูกเตะขึ้นมาสุดมันก็ไม่ไปนะครับมันยืดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เบอร์75เนี่ยนั่นตุบเลยนะครับผมเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงด้วยกันนะครับก็ภาพเมื่อกี้นั้นตอนที่ขับจากบ้านมาน้ำไม่สวยนะครับเพื่อนๆเนาะก็ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่ามันไอ้กล้องติดหมวกมันไม่เห็นรถไถนะครับมันชี้ไปขึ้นไปบนฟ้าแบบนี้นะครับผมภาพมันไม่สวยเนาะก็ลองดูขับไปบ้านก็แล้วกันนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมก็ดูทางจากนามาบ้านเนาะโอเคก็ดีเหมือนกันครับจะได้ไม่ต้องจอดเวลาเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ผมแวะซื้อกาแฟด้วยโอ้เสียงไม่แล้ว
านานะค่อนข้างที่หลุมเยอะนะครับเพื่อนก็ขับไปไม่ค่อยได้นะครับผมก็ตอนที่ผมขับมานามันก็เป็นแบบนี้นะสายนะเพราะว่ายางนั่นจอดไว้นานแล้วนะครับเพื่อนก็มันก็เสียเนาะเกือบ10ปีนะครับยางเนี่ยมีแต่หลุมขับไปไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆไปยังดีนะครับที่ว่าข้างหลังมันมีแหนบนะครับผมกับโจ๊กอีก4ตัวนะทุ่งนาก็ไม่มีน้ำเลยนะครับไม่รู้ว่าจะทำมาทำไมเนี่ยผมว่าทำแต่ถนนก็พอแล้วแล้วก็เอาเงินที่ว่าไปทำพวกนี้มาเจาะบ่อบาดาลให้ชาวบ้านดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าลุงเนาะลุงได้ยินที่ผมพูดนะครับก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีหน่อยครับเพราะว่าแถวภาคอีสานนั้นเนี่ยทำนาแค่ปีละครั้งเองนะครับทำปีละครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะได้ข้าวเยอะนะครับผมก็ต้องถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกมาก็เนี่ยก็ต้องยืนต้นตายหมดนะครับผมเนี่ยนะเพราะว่ามีน้ำน้ำเหลืองก็ไม่ปล่อยมาถ้าปล่อยมาก็ปล่อยออกไปทางอื่นนะครับผมชาวบ้านผมนี่ก็ไม่มีน้ำไหวไหมเนี่ยไหวใช่ไหมครับก็ยังแรงที่อยู่นะครับผมนะไม่มีบางโกนเนาะนะเสียดายมากเลยครับถ้ามีบางโกนนี่จะดีมากๆเลยนะเหมือนทรงรถของผมนะครับเวลาเจอขับลุยฝนเนี่ยโกนนี่ดีขึ้นมาเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคยังดีหน่อยนะว่าผมก็อยากให้มันตกมาบ้างนะครับเพราะว่าไม่มีน้ำขังเลยครับพี่ปิงนานะครับโอ้หลุมเหมือนเขาก็จะปลูกยูคานะครับทางบ้านผมอ่ะก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับถ้าเกิดว่าปลูกยูคาก็มันก็จะไม่รกเนาะแล้วก็มีเงินใช้นะครับเวลาตัดก็2ปี3ปีได้ตัดนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว่าทางแคบเนาะปลูกไปก็รถก็เข้าไม่ได้นะครับพวกรถเกี่ยวรถอะไรเนี่ยเข้าทางค่อนข้างที่จะลำบากนะครับแต่ว่าถ้าไม่ปลูกก็รถนะครับผมก็ไม่มีน้ำเลยนะครับนะเครื่องตัวนี้ก็ตั้งแต่สมัยคูบูซ่าอาร์ทีแรกๆเลยนะครับผมก็ใช้มาทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยแกะสักครั้งเลยนะครับถือว่าทนมากๆเลยนะครับก็เสียงเครื่องก็ยังแน่นอยู่นะไม่เคยทำอะไรเลยนะไม่เคยแกะเลยนะครับอายุก็ประมาณก็
10กว่าปีเนาะของคุณตาอาทีนี่ครับถือว่าชนมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับส่วนมากก็จะเป็นเก่าเก็บครับของทางภาคอีสานเนี่ยจะไม่คือแถวแถวภาคกลางเนาะภาคกลางเขาใช้รถทุกวันนะครับใช้รถทุกวันเนี่ยแล้วก็ใช้งานเวลาย่ำนาเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานหนักนะครับแต่ว่าทางภาคอีสานนั้นไม่ได้ใช้เลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะเพราะว่าปั่นข้าวอะไรแบบนี้ก็ใช้เป็นรถไถใหญ่อย่างเดียวเลยนะครับไถแล้วก็ปั่นมันแห้งมาล้มก็เลยไม่โดมนะครับสังเกตรู้ได้ว่าตามที่ร้านอยู่แถวที่สุพรรณที่ผมได้ถ่ายเนาะก็พวกเครื่องนี้ก็จะมาจากทางภาคอีสานเกือบ 100% เลยนะแต่ว่าคุณภาพนั้นดีอยู่แล้วครับเนี่ยเครื่องไม่เคยแกะเนี่ย10กว่าปีเนี่ยเพราะว่าเสียงมากแล้วก็จอดนะกลับมาซ่อมเหมืองกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะทำอะไรกันนะก็ต้องซ่อมเหมืองเสร็จแล้วก็เขาจะเปิดน้ำมานะครับฉีดยาคุมไปแล้วครับถ้าฉีดยาคุมแถวบ้านผมก็จะเป็นสะพายเต้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้โยกเอานะครับจะไม่เหมือนแถวโรงงานแถวนู้นแถวนั้นก็จะมีถนนแล้วก็ลากสายนะครับก็ผมไปนายแล้วไหนเมื่อกี้ที่พ่อผมนะครับเพื่อนอายุ70กว่าปีนะครับจะมาแข็งแรงนะปั่นจักรยานนะจะถึงถนนดำแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัดให้ดูนะว่าวิ่งได้โอ้โหลุกอยากให้ดูนะครับว่าจะวิ่งได้ไวขนาดไหนนะครับรอติดตามชมไม่ได้นะครับเพื่อนๆจะดักเกียร์นะครับเดี๋ยวไม่ไหวนะโอ้มีที่ควายด้วยครับใช้เนี่ยมาเหยียบกระจายเลยค่อนข้างที่จะอื่นนะบอกตัวเพราะว่ารถไม่ค่อยมีแรงนะครับ
พื้นถนนมันก็ไม่ค่อยเสมอด้วยนะครับแล้วก็ยางแล้วก็มีส่วนนะครับผมเพื่อนหิวข้าวนะครับกลับมากินข้าวนะครับผมจะค่อยออกไปใหม่ตอนเย็นนะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนๆตรวจดูบ้างแล้วมีอะไรล่วงหายบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยก็เครื่องก็ยังอยู่เนาะไม่มีอะไรล่วงหายเนาะโอเคครับเพื่อนๆวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ